ับนี่คือ MU Lin นะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับแต่ละคณะที่น่าสนใจของมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับวันนี้เนี่ยผมพาคุณผู้ชมและน้องๆเนี่ยมาอยู่ที่คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับเอาเป็นว่าคณะนี้เนี่ยเขาจะมีอะไรเจ๋งๆเนี่ยไปคุยกับเจ้าบ้านก่อนดีกว่าครับตามผมมาเลยครับตึ้งดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึง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 ที่เดิมนี่มาถึงคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลแล้วเนี่ยนะครับจะไม่รู้จักท่านนี้ไม่ได้เป็นเจ้าที่เจ้าถิ่นที่นี่นะครับรองศาสตราจารย์ดร.เภสัชกรกิติศักดิ์ศรีพานะครับรองคณบดีฝ่ายการศึกษาสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณฟอยครับอาจารย์ครับอยากทราบครับว่าคณะเภสัชศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยเขามีการเรียนการสอนเกี่ยวกับอะไรบ้างครับอาจารย์ครับก็ขึ้นชื่อว่าเป็นคณะเภสัชศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะสอนก็คือเป็นทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับยาครับนะครับเราจะสอนตั้งแต่เริ่มต้นของการคิดค้นยาใหม่ว่ามีที่มามีวิธีการอย่างไรนะครับเสร็จแล้วก็จะเป็นเรื่องของการเตรียมรูปแบบยาชนิดต่างๆนะครับเช่นไม่ว่าจะเป็นยาเม็ดยาน้ำยาครีมนะครับยาซัสเพนชั่นยาฉีดนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการผลิตยานะครับเมื่อผลิตยาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะต้องใช้ยานี้กับผู้ป่วยจ่ายยานี้กับให้กับผู้ป่วยนะครับเราก็ต้องมีการให้คำแนะนำให้คำอธิบายนะครับแล้วก็ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของยานะครับแล้วก็รวมทั้งการติดตามผลหลังจากการใช้ยาแล้วเช่นว่าผู้ป่วยใช้ยาไปแล้วเนี่ยยาได้ผลมากน้อยแค่ไหนนะครับจำเป็นต้องเปลี่ยนชนิดยาไหมหรือยานั้นทำให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์หรือผลข้างเคียงอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นภายในคณะเภสัชนะครับแล้วจบมานี่คือขายยาอย่างเดียวอาจารย์อย่างอื่นทำได้ไหมโอ้ไม่ครับคือจากคณะเภสัชถ้าจบไปแล้วนี่นะครับเราสามารถทำได้เยอะมากทำอะไรได้บ้างอาจารย์จริงๆโดยเนื้อหาโดยส่วนตัวหลักของมันเนี่ยนะครับก็คือจะเป็นในเรื่องของการไปอยู่ที่โรงพยาบาลก่อนนะโรงพยาบาลหรือไม่ก็เป็นร้านขายยาหรือไม่ก็เป็นทางด้านโรงงานนะครับแล้วก็อาจจะมีทางด้านสายอื่นๆอีกเช่นมีเภสัชกรการตลาดนะครับมีในเรื่องของเป็นสถาบันวิจัยนะครับแล้วก็อาจจะเป็นทางด้านการทำรีเสิร์ชบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับตัวบริษัทยากับผู้ป่วยที่วอร์ดอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าจบตรงนี้ปุ๊บเนี่ยพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของคณะเภสัชเราก็คือเข้มข้นมากเป็นอาจจะไปทำงานโรงงานอื่นๆก็ได้ที่เป็นทางด้านอาหา ร, รนะครับทางด้านพวกconsumer product ครับอาหารและยาเนาะได้หมดเลยอย.เนาะได้อยู่ที่อย.ก็ได้โอ้โดยตรงเลยนะอาจารย์และน้องๆที่เขาสนใจในคณะเนี่ยเภสัชศาสตร์เขาต้องเตรียมตัวเตรียมความพร้อมไงบ้างถ้าเกิดน้องจะเข้าคณะนี้นะครับน้องควรจะต้องมีเขาเรียกว่าชอบแล้วกันชอบทางด้านชีววิทยาและที่สำคัญอีกวิชาหนึ่งเคมีโอ้โหผสมยานะเพราะว่ายาของเราตอนนี้90กว่าเปอร์เซ็นต์คือเป็นสารเคมีเพราะฉะนั้นถ้าเข้ามาเข้าคณะเภสัชรับรองว่าจะต้องได้เรียนเคมีค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับและที่สำคัญอีกวิชาหนึ่งคือเรากำลังจะเข้าสู่ AEC ใช่ไหมภาษาอังกฤษครับเราต้องเรียนภาษาอังกฤษจะช่วยเพราะว่าศัพท์ทางการแพทย์ศัพท์ทางยานี่ก็ภาษาอังกฤษทั้งนั้นใช่เวลาหมอฝรั่งมาจ่ายยาก็ต้องเป็นภาษาอังกฤษหมดใช่แล้วเพราะฉะนั้นนักศึกษาต้องเรียนรู้ภาษาอังกฤษเนาะแล้วเราก็มีโอกาสที่จะไปทำงานที่อาเซียนได้ด้วยเป็นบ้านเนาะเป็นบ้านเราได้ด้วยถ้าเรามีภาษาอังกฤษที่ดีนะครับและที่สำคัญเราในอนาคตคณะเภสัชศาสตร์มหิดลของเราก็กำลังจะเปิดหลักสูตรอินเตอร์ครับนะครับซึ่งก็คือเป็นการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมดเป็นเภสัชศาสตร์แต่ว่าเป็นภาคอินเตอร์เป็นภาคอินเตอร์ครับก็เป็นอีกหลักสูตรนึงที่คู่ขนานกับหลักสูตรภาษาไทยของเราหลังนั้นติดตามกันได้นะเร็วๆนี้เนาะอาจารย์เนาะโปรเจกต์นี้เร็วๆนี้แน่นอนนะจะได้แบบว่าไปเทียบเท่ากับระดับโลกเลยใช่แล้วเอางี้วันนี้น่ะไหนๆมาที่นี่ทั้งทีแล้วอาจารย์ครับคือผมอยากจะเดินทัวร์ผมอยากได้แบบคนที่พาผมดูทัวร์ในรอบๆขนาดนี้ได้ไหมฮะอาจารย์ได้เลยยินดีมากครับอยากได้คนพูดเก่งๆเอาหล่อๆเท่ๆเอาแบบเดินไปแล้วทุกคนแบบเฮ้ยอาจารย์คนนี้มาแบบสวัสดีค่ะสวัสดีครับอย่างนี้ได้ไหมอาจารย์โอ้ได้เลยครับเรามีบุคลากรแบบพร้อมให้เรียบร้อยแล้วให้คุณฟลอยด์เดินไปไหนคือทุกคนต้องรู้จักได้เต็มที่คือรู้จักตั้งแต่เจ้าหน้าที่รปภ.หน้าคณะครับยันจนกระทั่งถึงในโรงอาหารแม่ค้าทุกคนรู้จักหมดคนนี้เอาละงั้นเดี๋ยวขออนุญาตอาจารย์แล้วกันนะฮะในการเดินทัวร์คณะนี้หน่อยแล้วกันได้ครับขอบคุณอาจารย์มากนะครับอาจารย์กิติศักดิ์ขอบคุณครับครับขอบคุณครับเอาล่ะไปดูกันว่าเขาเป็นใครท่าน
กิติศักดิ์เนี่ยท่านส่งผมมาครับอาจารย์ส่งมาเพื่อส่งมาให้พามาทัวร์หน่อยไม่รู้ว่าใช่อาจารย์หรือเปล่าที่ท่านบอกเขาบอกว่าเป็นคนที่รู้ทุกซอกทุกมุมของมหาลัยทุกคนรู้จักเป็นอย่างดีไม่มีอันไหนที่อาจารย์ตอบไม่ได้ผมขอเช็คได้ไหมฮะว่าอาจารย์รู้จักคณะนี้ดีหรือเปล่าโอ้โหคณะเภสัชศาสตร์ของเราเนี่ยนะครับนะก่อตั้งมาก็นานแล้วนะครับปีนี้เป็นปีที่45เรามีจำนวนนักศึกษาเนี่ย6ชั้นปีด้วยกันเดี๋ยวกันเบรกก่อนโอ้โหนี่รู้ละเอียดถึงประวัตินักศึกษาถึงประวัติการเป็นมาเลยเอางี้ดีกว่าผมเชื่อแล้วว่าอาจารย์เนี่ยรู้ทุกซอกทุกมุมจริงแต่ก่อนอื่นพาผมทัวร์ได้ไหมเนี่ยฮะเอาอย่างนี้เลยดีกว่าพาไปดูทุกซอกทุกมุมที่อยู่ในคณะเภสัชกันเลยดีกว่าจะได้รู้ว่าสิ่งที่เขาบอกว่าผมรู้ทุกซอกทุกมุมนั้นเป็นเรื่องจริงไม่อิงนิยายแน่นอนครับไม่ลองไม่รู้เด่นดอกมาดูมาเองครับไปนี่คือห้องอะไรครับอาจารย์ตรงนี้ก่อนที่เขาจะมีความรู้เรื่องผสมยาเนี่ยเขาก็จะต้องเรียนรู้พื้นฐานทางด้านของวิชาเคมีและนอกจากนั้นเนี่ยนะครับภาควิชาเภสัชเคมีเนี่ยยังรับผิดชอบงานในด้านอื่นด้วยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราพาฟลอยมาดูเนี่ยเป็นห้องปฏิบัติการของภาควิชาเภสัชเคมีครับซึ่งมีอยู่2แลบด้วยกันวันนี้นะครับก็คือจะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์นะครับอย่างเช่นทํายาออกมาแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่ามันมีตัวยาเนี่ยนะครับมันถึงปริมาณที่เราต้องการแล้วมันจะใช้ได้ผลมั้ยกับอีกส่วนนึงก็จะปือเป็นแลบที่ว่าเรื่องของการสังเคราะห์สารเคมีสังเคราะห์เพื่อที่จะรู้ว่ายานั้นมีอะไรบ้างสังเคราะห์เพื่อที่จะสร้างยาอาจจะเป็นยาใหม่ก็ได้สังเคราะห์ยาใหม่ขึ้นมาแบบนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราก็เลยพาฟลอยมาเพื่อที่จะได้มีประสบการณ์ดูว่าเอ๊ะถ้าสังเคราะห์ยาเนี่ยเขาทำยังไงหรือถ้าจะวิเคราะห์ตัวยาเนี่ยเขาทำกันอย่างไรโอ้โหพูดอาจจะไม่เห็นภาพได้ครับคิดว่าเดี๋ยวเราเริ่มต้นดูกันที่แลบสังเคราะห์ยาเลยดีกว่าได้ครับอยู่กับนักศึกษานึกว่าเป็นนักศึกษาไปด้วยแฝงตัวใช่ค่ะหน้าตาใกล้เคียงกันหน้าเด็กอ่ะ อาจารย์แล้วอาจารย์เนี่ยเกี่ยวกับการสังเคราะห์นี่คือมันคืออะไรไม่เข้าใจคือมันแตกต่างกับการทำยาทั่วไปยังไงฮะสังเคราะห์อ๋อก็คือในสิ่งที่นักศึกษาได้เรียนรู้นะคะนักศึกษาก็จะเรียนเกี่ยวข้องกับพวกปฏิกิริยาเคมีอะไรเงี้ยค่ะที่ใช้ในการสร้างตัวสารเคมีขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะนักศึกษาก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาเคมีตอนชั้นปีที่2พอชั้นปีที่3ก็จะนำความรู้นั้นนะคะไปประยุกต์ใช้เกี่ยวข้องกับการเข้าใจโครงสร้างทางเคมีของยาแล้วก็นำไปสู่การเข้าใจเกี่ยวข้องกับกลไกการออกฤทธิ์ของยาอะไรเงี้ยค่ะซึ่งจะเกี่ยวข้องกับพวกดักดีไซน์กลไกการออกฤทธิ์ของยาในชั้นปีที่3ที่4แล้วก็ปีที่5ค่ะซึ่งจะมีประโยชน์เวลาเอาไปใช้ในเวลาออกไปทำงานแล้วอะไรเงี้ยค่ะทำไรคะนี่ทำไรคะนี่คือหาจุดล้อมเหลวเหรอคะใช่ค่ะนี่เป็นเครื่องสำหรับหา melting point ค่ะเพื่อดูว่าสารมันบริสุทธิ์หรือเปล่าคือถ้าบริสุทธิ์เนี่ยมันก็จะมีจุดล้อมเหลวที่ตรงกับreference ของเราอะค่ะแต่ว่าถ้ามันไม่มันก็จะแตกต่างไปแล้วเนี่ยอันนี้คือแท่งไม้แท่งแก้วนี่คือเพื่ออะไรคะอันนี้ที่ฟิลสารเข้าไปอะค่ะอ๋อที่เราแต้มสารเข้าไปแล้วก็ให้มันจุดล้อมเหลวแล้วก็ได้มาใช่ค่ะแล้วมาให้โดนไฟทำไมอีกคะอ๋ออันนี้ก็คือตอนแรกมันจะเป็นหลอดที่ทะลุเป็นช่องผ่านได้เลยอะค่ะเราก็จะเอาไฟลนเพื่อปิดด้านหนึ่งก่อนแล้วก็จะฟิวสารเข้าไปได้เรามาต่อนะครับอยู่ติดๆกันเลยนะครับหลังจากที่เราได้ไปดูการสังเคราะห์ไปแล้วคราวนี้เนี่ยมาดูบ้างว่าวิเคราะห์เนี่ยวิเคราะห์ยังไงบ้างใช่แล้วครับผมทีนี้ก็ต้องหาเอ็กซ์เพิร์ตตลาดที่จะมาช่วยให้คำจำกัดความเพื่อที่จะได้รู้ว่าเอ๊ะเภสัชวิเคราะห์เขาวิเคราะห์อะไรเพื่ออะไรแล้วเรียนไปแล้วมันจะได้ใช้จริงไหมอาจารย์ใช่สิเพราะว่าเราต้องใช้ในการตรวจสอบยาที่ผลิตในโรงงานเพราะฉะนั้นตามกฎหมายของไทยเนี่ยเราจะต้องมีเภสัชกรที่ควบคุมการด้านการตรวจคุณภาพ คือการผลิตก็มีคนนึงแต่คุณภาพก็มีอีก1คนคนะคะเพราะนั้นต้องดูนั่นข้อ1 2ถ้าจะอยู่ในหน่วยงานอย่างเช่นกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็จะมีหน้าที่ไปเก็บยาที่เก็บจากท้องตลาดมาแล้วก็มาตรวจดูว่าได้มาตรฐานจริงไหมเพราะบางทีโรงงานอ้างว่าได้แต่พอมาไปตรวจจริงๆก็ไม่ได้ไม่ถึงมาตรฐานไม่ถึงมาตรฐานเพราะนั้นก็จะต้องไปดำเนินคดีถ้าเกิดมันไม่ได้ครับแล้วอย่างงี้น้องๆเค้านักศึกษานี่ชั้นปีที่เท่าไหร่ครับน้องนี่นักศึกษาชั้นปีที่2ค่ะอ๋อก็จะได้เริ่มเรียนแล้วค่ะเรียนแล้วค่ะเรียนจนถึงปีไหนฮะอาจารย์ทางวิเคราะห์นี่เราจะเรียนจนถึง
ปี3เทอมต้นเพราะปี2เนี่ยเขาจะเป็นวิเคราะห์โดยใช้แค่การไตรเตรดอะไรเงี้ยทำปฏิกิริยาทางเคมีแล้วพอปี3เทอมต้นเขาจะไปเรียนที่เป็นใช้เครื่องมือวิเคราะห์จะเป็น UV สเปกตรหรือ GCMS ที่เราเห็นในหนังที่ว่าตรวจแล้วนี้ตรงไม่ตรงอะไรนั่นน่ะนี่ก็เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ที่นั่นแต่คือ GCMS สำหรับปริญญาโทแต่ GC แก๊สโครโมโทกราฟีที่เป็นการแยกสารแล้วก็ตรวจวิเคราะห์สารเนี่ยปี3เราเรียนอันนี้เขาเรียกว่ากำลังทำการตรวจความเข้มข้นของสารมาตรฐานกรดกระดานที่จะใช้เพราะกรดกระดานที่จะใช้เนี่ยเขาจะไปตรวจยาอีกทียาที่เป็นกรดก็ตรวจได้ทำยากระดานยาที่เป็นด่างก็ทำยากรดนะคะตอนนี้เขากำลังจะเอาตรวจมาดูว่ามันมีความเข้มข้นเท่านี้จริงไหมเนี่ยแล้วเขาก็จะมีการใส่สารมีใส่กรดหรือด่างแล้วก็ใส่ตัวที่เป็นตัวบ่งชี้สารอินดิเคเตอร์เนี่ยค่ะนะคะพอใส่ลงไปเนี่ยถ้าเกิดเมื่อไหร่ถ้าได้เป็นสีชมพูนี่นี่คนนี้เห็นละอันนี้คือถึงจุดยุติแล้วแล้วเขาก็จะอ่านจากในตรงนี้ว่าคือเขาจดว่าเริ่มเท่าไหร่แล้วถึงเท่าไหร่ก็ดูว่าใช้ไปเท่าไหร่เขาก็จะรู้ว่าตกลงความเข้มข้นมาคำนวณกับเนี่ยแล้วก็จะคิดได้ว่ามีความเข้มข้นเท่าไหร่มาถึงอีกหนึ่งห้องแล้วนะครับของการที่เราจะเป็นเภสัชกรฟอยเคยใช้ยาสมุนไพรหรือเปล่าครับสมุนไพรเนี่ยนะครับเป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญมากมากเลยมองข้ามไงคนไทยมองข้ามว่าสมุนไพรไทยเราเนี่ยมันสามารถรักษาโรคได้ใช่แล้วไม่ใช่ว่ายาต้องอิมพอร์ตมาจากเมืองนอกอย่างเดียวเท่านั้นครับและแน่นอนที่สุดนะครับคณะเภสัชของเราเนี่ยก็ได้เน้นความสำคัญของเรื่องของสมุนไพรด้วยครับเพราะงั้นนักศึกษาเภสัชศาสตร์ทุกคนเนี่ยก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรอย่างเช่นห้องแลบวันนี้นะครับที่พาฟอยมาดูเนี่ยเป็นห้องแลบนะครับภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์นะครับเภสัชก็คือยาพฤกษศาสตร์ก็คือเกี่ยวกับต้นไม้เกี่ยวกับต้นไม้ใช่แล้วครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับขอเรียนเชิญนะครับรองศาสตราจารย์เภสัชกรหญิงรุ่งระวีเต็มสิริเลิศกุลนะครับซึ่งอาจารย์มีความเชี่ยวชาญในวงการสมุนไพรเนี่ยถ้าได้ยินชื่อของอาจารย์เนี่ยทุกคนจะรู้จักเป็นอย่างดีเลยนะครับสวัสดีอาจารย์รุ่งระวีครับอาจารย์ครับขอสอบถามนิดนึงอาจารย์ปัจจุบันนี้มันยังอินเทรนด์อยู่ไหมฮะเกี่ยวกับวิชาเภสัชพฤกษศาสตร์เนี่ยคือการใช้สมุนไพรเนี่ยตอนนี้มันกลับเข้ามานะคะในโรงพยาบาลหลายๆโรงพยาบาลก็เริ่มใช้แล้วก็ไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยนะคะต่างประเทศก็หันกลับมาใช้สมุนไพรเยอะขึ้นเยอะเลยค่ะคำถามคือมันจะสู้กับยาที่เขามีสารเคมีผสมด้วยได้ไหมฮะคือมันไม่ใช่การเปรียบเทียบกันค่ะการใช้สมุนไพรตอนนี้มันจะมี2แบบนะแบบหนึ่งก็ใช้ในโรคง่ายๆนะคะกับอีกแบบหนึ่งก็ใช้ผสมผสานกับการรักษาแผนปัจจุบันแล้วก็บางเรื่องก็เป็นการให้คำตอบในเรื่องของการป้องกันโรคนะคะแทนที่เราจะรอให้มันเป็นก่อนแล้วรอค่อยมารักษานะคะเราก็ใช้สมุนไพรในการป้องกันโรคได้ค่ะยกตัวอย่างอาจารย์ยาที่เราเห็นได้ชัดตามท้องตลาดทั่วไปมียาอะไรบ้างครับที่มีสมุนไพรเป็นส่วนผสมฮะถ้าเป็นยาที่สมุนไพรล้วนๆนะคะทุกคนคงรู้จักฟ้าทลายโจรฟ้าทลายโจรค่ะขมิ้นชันรู้จักแก้แบบว่าท้องอืดท้องเฟ้อขมิ้นชันแก้ท้องอืดท้องเฟ้อค่ะฟ้าทลายโจรตอนนี้ WHO ก็บอกว่าให้เอามาใช้ในลักษณะของการป้องกันหวัดได้อ๋อป้องกันหวัดกินก่อนที่จะเป็นเกิดเหตุขึ้นเนาะอาจารย์เนาะแล้วยาที่จะสามารถบริโภคได้ในขณะที่เราเป็นโรคนั้นอยู่ฮะมีอะไรบ้างเห็นบอกว่าตะกี้มีมะเร็งด้วยสามารถรักษาได้ในเรื่องของมะเร็งเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการป้องกันมากกว่านะคะแต่ส่วนในเรื่องของการรักษาผสมผสานกับการทำเคมหรือว่าการผ่าตัดหลังผ่าตัดแล้วอะไรเงี้ยมันก็มีสมุนไพรตรงนี้ด้วยเหมือนกันค่ะช่วยมาบรรเทาอาการเจ็บปวดต่างๆนะอาจารย์เนาะแล้วอย่างนักศึกษาจะได้เรียนรู้อะไรบ้างอาจารย์คือเนื่องจากนักศึกษาของเราเนี่ยต้องออกไปตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องสมุนไพรให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสมุนไพรเพราะนั้นเขาต้องเริ่มต้นตั้งแต่ว่าต้องรู้จักสมุนไพรก่อนนะคะให้ถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์นะคะเราเริ่มตั้งแต่เรื่องแรกก็คือต้องรู้ว่าลักษณะของพืชเนี่ยเป็นอย่างไรซึ่งเราเรียกตรงนี้ว่าสันฐานวิทยานะคะก็คือว่าเรามองแล้วดูนะว่าตรงนี้เป็นใบนะแต่ใบมันหน้าตาเป็นยังไงเราจะแยกออกได้ไหมว่าใบของต้นนี้กับต้นนี้ต่างกันยังไงนะว่าคล้ายๆกันเนี่ยเราแยกได้ไหมเนื่องจากว่าสมุนไพรมันจะมีคล้ายๆกันมากเหมือนเริ่มพื้นฐานเกษตรเลยแหละเริ่มต้นแล้วก็มาอะแดปใช้กับเภสัชของเราใช่ค่ะเพราะนั้นคอร์สแรกก็คือคอร์สในการให้รู้จักสมุนไพรตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ต่อมา
านะครับเราจะมารู้จักกันนะครับเกี่ยวกับเภสัชวินิจฉัยนะฮะเภสัชวินิจฉัยนี่คืออะไรครับอาจารย์ป่องครับแน่นอนครับเภสัชวินิจฉัยหลังจากที่เราเรียนรู้ต้นไม้มาแล้วใช่มั้ยครับเราอยากรู้ว่าเอ๊ะสารสำคัญอะไรล่ะที่มันอยู่ในต้นไม้มันถึงทำให้ต้นไม้ตัวนั้นเนี่ยมันไปเป็นสมุนไพรได้เพราะฉะนั้นภาควิชาเภสัชวินิจฉัยเนี่ยก็จะมีบทบาทสำคัญมากที่จะสอนให้นักศึกษาเนี่ยได้เรียนรู้ว่าสารสำคัญที่มันอยู่ในต้นไม้เนี่ยมันคืออะไรวันนี้นะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เภสัชกรหญิงวีนานุกูลการนะครับซึ่งอาจารย์ก็จะมาช่วยเล่าให้น้องฟอยฟังว่าเอ๊ะสารสำคัญที่ในสมุนไพรเนี่ยทำยังไงเราจะรู้ว่ามีหรือมันไม่มีแล้วถ้ามันมีเนี่ยมันจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้ยังไงครับสวัสดีอาจารย์วีนาครับอาจารย์ครับตรงจุดนี้นี่เราทำอะไรคะกำลังจะหาอะไรวินิจฉัยอะไรกันอยู่ครับตอนนี้ค่ะก็นี้นะคะเราจะมาศึกษาดูนะคะว่าสารสำคัญที่อยู่ในพวกอย่างเช่นสมุนไพรต่างๆอย่างที่เอายกตัวอย่างมาก็เช่นอัญชันอัญชันครับที่เรามาทาคิ้วกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะแล้วก็พวกอย่างเช่นเปลือกส้มเปลือกส้มนะคะเห็นว่ามันไม่มีประโยชน์กินไม่ได้นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วมันจะมีสารสำคัญที่มีประโยชน์ทางเภสัชนะคะช่วยในการเสริมทำให้หลอดเลือดฝอยได้แข็งแรงขึ้นนะคะคราวนี้เราก็จะมาศึกษาง่ายๆว่าคุณสมบัติของสารที่อยู่ในพวกอัญชันหรือเปลือกส้มเนี่ยเป็นยังไงนะคะอย่างนี้แล้วมันเราไม่ใช้อะไรได้อาจารย์เราไปขอแล้วเราจะรู้ค่าอะไรจากอัญชันอย่างเงี้ยอย่างที่เมื่อกี้น้องเขาหยดลงไปก็กลายเป็นสีแดงแต่ถ้าเกิดมีสภาพความเป็นด่างมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินนะคะคือมันเลยความเป็นกลางแล้วก็เป็นด่างก็สีน้ำเงินถ้าอย่างนี้เนี่ยผลของอัญชันนี่คือเป็นยังไงคะอย่างนี้ก็ใส่ด่างก็เป็นด่างค่ะใช่ก็คือแปรไปตามรูปใช่ใช่มันก็เหมือนกับเวลาเหมือนที่เขาขายของอะค่ะจะเคยเห็นไหมคะเหมือนเขาก็จะขายกิมมิกเนี้ยเอามาขายก็คือแบบว่าใช้น้ำอัญชันแล้วก็บีบมะนาวหน่อยให้มันเป็นกรดแล้วก็เปลี่ยนสีได้ก็ทุกคนจะว้าวอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันก็คือแค่การที่มันเปลี่ยนกรดกระดาษแค่นั้นเองอะค่ะก็คือแบบใช่ใช่เหมือนกับสารที่อยู่ในอัญชันแค่นั้นเองแล้วมันก็สามารถเปลี่ยนไปได้ตามสภาวะต่างกันกรดและด่างอะไรแบบเนี้ยแต่แม่ค้าก็แบบบีบไปนะให้เราเห็นอะไรเงี้ยเอาล่ะนะฮะแล้วก็ได้เห็นแล้วนะฮะว่าวิชานี้เนี่ยเภสัชวินิจฉัยเนี่ยมีไว้เพื่ออะไรเพื่อเราจะได้ทราบนะว่าค่าของยางต่างเนี่ยเป็นกรดเป็นด่างหรือว่าเป็นอะไรแปรสภาพตามอะไรส่วนผสมของเขานะฮะขอบคุณอาจารย์มากครับต่อไปจะพาผมมาที่ไหนครับอาจารย์ครับผมต่อไปนะครับจะพามาที่ภาควิชาเภสัชกรรมแล็บที่จะพาฟอยไปในวันนี้ก็เป็นแล็บที่เรียกว่าแล็บยาเตรียมของวิชาเภสัชการชื่ออาจจะฟังดูแล้วงงไปนิดนึงวิชาเภสัชการเนี่ยก็เป็นวิชาที่สอนให้นักศึกษาเภสัชทุกคนเนี่ยครับรู้ว่าถ้าคุณจะเตรียมยารูปแบบต่างๆเนี่ยเตรียมยังไงวันนี้นะครับน้องฟอยจะได้เห็นว่าการเตรียมยาครีมเนี่ยทำยังไงนะน้องฟอยคือคงใช้ครีมพวกทาพวกอ๋อครีมยาเชื้อราอะไรแบบเนี้ยนะครับที่ตามคันตามเป็นบ่อยพวกแขนง่ามขาหนีบอะไรก็ได้อย่างเงี้ยครับได้จ้าวันนี้เราจะพาไปดูเลยว่ายาเตรียมเนี่ยนะครับนักศึกษาเภสัชทุกคนเนี่ยต้องฝึกฝีมือต้องฝึกทักษะในการเตรียมยาเรามีตัวอย่างให้ดูเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าไหมครับไปเลยครับอันนี้คือน้องๆกำลังทำอะไรอยู่ครับอาจารย์ครับก็วันนี้เป็นการเตรียมยาภายนอกนะคะมี2รูปแบบนะคะรูปแบบที่1จะเป็นเรื่องของเจลนะคะยาเจลแล้วก็อีกรูปแบบนึงจะเป็นยาครีมค่ะมันสำคัญยังไงครับการเตรียมยาเนี่ยค่ะอันนี้ถือเป็นหัวใจสำคัญของเภสัชกรเลยนะคะเพราะว่าในเรื่องของวิธีการเตรียมยาเนี่ยจะมีเภสัชกรเท่านั้นที่จะรู้เทคนิคในการเตรียมนะฮะเพื่อให้ถูกต้องแล้วก็สามารถจะนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะครับนะคะนี่ขั้นตอนนี้น้องกำลังนี่ผสมตอนนี้น้องกำลังจะเตรียมเจลนะคะครับเจลเนี่ยเตรียมจากสารก่อเจลนะคะซึ่งน้องจะทำการเขาเรียกว่า disperse นะคะเรียกว่ากระจายตัวเจลก่อนเหมือนผสมสารก่อเจลที่เรามาแต้มเนาะค่ะเหมือนยาเจลแต้มสิวอย่างนั้นนะคะนี่จะทำเฉพาะตัวเขาเรียกว่าตัวเจลพื้นนะคะหรือว่าเจลเบสนะคะซึ่งน้องจะใช้สารก่อเจลเนี่ยเอามาดิสเพรสด้วยสารโซเวนท์ที่เหมาะสมก่อนนะคะแล้วก็จะเติมด้วยน้ำแล้วก็แอลกอฮอล์นะคะ
ซึ่งสัดส่วนอะไรนี่คือก็จะได้มีพื้นฐานในการเรียนตั้งแต่เบื้องต้นอยู่แล้วแหละในการผสมยาเคยมีแบบเหมือนนักวิทยาศาสตร์มาเตรียมมันปุ้งปั้งระเบิดอย่างเงี้ยมีไหมฮะอ๋อไม่มีค่ะนี่เราจะมีเซฟตี้ไว้ให้อยู่แล้วก็มีการให้อาจารย์เนี่ยมาทดลองเตรียมดูก่อนที่จะให้น้องได้มาทำการเตรียมจริงวิธีการทำครีมซึ่งครีมเนี่ยเป็น emulsion ประเภทหนึ่งนะในทางเภสัชกรรมเราเรียกว่า emulsion คือมันประกอบไปด้วยสารที่เป็นของเหลว2ชนิดซึ่งมันไม่สามารถจะเข้ากันได้อย่างเช่นน้ำมันกับน้ำแล้วเราจะมาพยายามทำให้มันอยู่ในรูปแบบเดียวกันคือหมายความว่าอยู่ในยาเตรียมเดียวกันนะคะตอนนี้เนื่องจากว่ามันมีส่วนที่เป็นน้ำมันกับส่วนที่เป็นน้ำนะคะน้ำก็ลงหมดไหมฮะเราต้องแยกส่วนของน้ำกับน้ำมันก่อนนะฮะแล้วก็เราจะมีสารที่เราเรียกว่าสารก่ออิมัลชันใส่ลงไปในนี้ด้วยเพื่อจะทำให้น้ำเนี่ยกับน้ำมันสามารถจะเข้ากันได้นะตอนนี้เราเรียกว่าแยกให้ความร้อนของสองเฟสก่อนก็คือสองวัตภาคนะคะวัตภาคน้ำมันกับวัตภาคน้ำพอได้อุณหภูมิที่พอเหมาะแล้วเราจะทำการผสมระหว่างวัตภาคน้ำกับน้ำมันนะฮะเข้าด้วยกันก็จะเกิดเป็นอิมัลชันหรือว่าเป็นครีมขึ้นมาครับผมฟอยแล้วก็มาถึงอีกหนึ่งห้องปฏิบัติการนะครับอันนี้เป็นห้องปฏิบัติการของภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรมเภสัชอุตสาหกรรมก็คือได้ทำแล้วเป็นเหมือนแน่นอนครับทำงานเกี่ยวกับยาขนาดใหญ่ใช่เพราะว่าคำว่าอุตสาหกรรมเนี่ยก็หมายถึงว่าเราทำสเกลเนี่ยให้มันใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับภาควิชาเภสัชอุตสาหกรรมเนี่ยก็ยังรับผิดชอบในเรื่องของการเรียนการสอนแล้วก็ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาในรูปแบบต่างๆจากที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วอย่างเช่นยาครีมยาเจลอย่างเงี้ยนะครับภาควิชานี้จะสอนเกี่ยวกับพวกยาที่มีลักษณะเป็นของแข็งเช่นยาเม็ดสวัสดีอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์วิชาเภสัชอุตสาหกรรมนี่สอนเกี่ยวกับอะไรครับเบื้องต้นนะครับวิชาเภสัชอุตสาหกรรมเนี่ยเราก็จะสอนเกี่ยวกับการผลิตยาพื้นฐานนะครับโดยเฉพาะรูปแบบที่เป็นของแข็งนะครับก็คือได้แก่ยาเม็ดนะครับแล้วก็แคปซูลนะครับแล้วก็เราก็จะสอนนักศึกษาชั้นปีสูงขึ้นนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการผลิตยาในระดับอุตสาหกรรมนะครับซึ่งเราก็จะเป็นผลิตยาในล็อตใหญ่ๆนะครับเพื่อที่จะจำหน่ายนะครับให้แก่ประชาชนให้แก่โรงพยาบาลแล้วก็ท้องตลาดก่อนที่เราจะได้ผงยาไปตอกเม็ดเราก็จะต้องปรับปรุงคุณสมบัติของผงยาก่อนนะครับเพื่อให้ตอกเม็ดเนี่ยดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับซึ่งหนึ่งในวิธีนั้นก็คือการทำแกรนูนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยวันนี้ที่น้องๆเขาทำเนี่ยคือตำรับวิตามินซีนะครับเราก็จะมีสูตรตำรับให้น้องๆเขานะครับซึ่งน้องๆเขาก็จะชั่งนะครับในส่วนประกอบในตำรับต่างๆนะครับหลังจากนี้เนี่ยก็ทำการผสมนะครับและก็จะต้องทำให้ผงยาเปียกนะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยสูตรตำรับวิตามินซีเนี่ยเราจะใช้แอลกอฮอล์นะครับก็คือเอทานอลนะครับเป็นตัวทำให้ผงยาเปียกนะครับโดยในผงยาก็จะมีตัวช่วยยึดเกาะอยู่นะครับเมื่อเติมแอลกอฮอล์เข้าไปเรื่อยๆนะครับก็จะเห็นนะครับว่าผงยามันเริ่มเกาะตัวเป็นก้อนขึ้นนะครับหลังจากนี้เนี่ยถ้าเกิดเมื่อผสมได้ที่แล้วน้องเขาก็จะไปแล้งนะครับในตะแกรงเพื่อให้ได้ขนาดที่เหมาะสมนะครับแล้วก็นำไปอบแห้งนะครับแล้วก็ถึงจะมาเป็นขั้นตอนกระบวนการอันเม็ดได้ใช่ครับก็อบแห้งเสร็จก็จะมาแล้งย่อยขนาดให้ได้เป็นผงที่ละเอียดอีกครั้งหนึ่งในขนาดที่เหมาะสมแล้วค่อยนำมาตอกยาอันนี้เป็นเครื่องตอกยานะครับซึ่งก่อนที่เราจะได้ผงยานำมาตอกยาเนี่ยเราก็ต้องผ่านกรรมวิธีในการปรุงนะครับให้ผงยามีคุณสมบัติที่เหมาะสมนะครับเพื่อที่เอามาตอกเป็นเม็ดได้นะครับอันนี้ที่เห็นน้องๆเขาใช้อยู่เนี่ยก็จะเป็นเครื่องตอกประเภทสากเดียวชนิดที่ใช้มือหมุนนะครับใช้แรงคนนะครับจริงๆแล้วมันก็จะมีถ้าเกิดในระดับที่สูงขึ้นก็มีใช้ไฟฟ้าแล้วก็เป็นเครื่องตอกโรตารี่ที่มีหลายสากซึ่งในระดับอุตสาหกรรมก็จะใช้เป็นเครื่องตอกหลายสากที่เป็นเครื่องยนต์เครื่องไฟฟ้าครับที่จะเป็นลักษณะสากที่หมุนโดยรอบตัวครับซึ่งจะตอกทีนึง1รอบจะได้60เม็ดขึ้นไปนะครับประมาณที่ระยะยืนและเสถียรเนาะอาจารย์เนาะใช่ครับ
อกยาเสร็จเนี่ยเราจะต้องควบคุมคุณภาพของตัวยานะครับในการควบคุมคุณภาพของตัวยาเนี่ยเราก็ต้องดูในเรื่องความแข็งของเม็ดยานะครับดูในเรื่องความหนานะครับแล้วก็ต้องดูในเรื่องของความกร่อนของเม็ดยานะครับแล้วก็ดูในเรื่องการแตกตัวนะครับซึ่งหลังจากน้องเขาตอกเม็ดยาเสร็จแล้วเขาจะนำไปประเมินนะครับเพื่อให้ได้คุณสมบัติที่เหมาะสมตามที่กำหนดว่ามันลุยไปไหมอ่อนไปไหมแข็งไปไหมใช่ครับเวลาในการละลายมันก็จะมีผลกับที่เวลาเรากินยาเข้าไปใช่ครับก็จะขึ้นอยู่เกี่ยวกับการขนส่งด้วยถ้าเกิดเม็ดยาของเราเนี่ยนิ่มไปหรือกร่อนมากไปนะครับเราก็จะเกิดปัญหาในการขนส่งนะครับเม็ดยาก็จะเป็นผงออกมากร่อนรูปร่างไม่สวยงามถ้าเกิดเม็ดยาไม่แตกตัวนะครับก็อาจจะทำให้การละลายเนี่ยไม่เหมาะสมก็ดูดซึมได้ไม่ดีอันนี้น้องๆจะได้เรียนในชั้นปีที่เท่าไหร่บ้างนะครับอาจารย์อันนี้เบื้องต้นเนี่ยในการทำยาเม็ดเนี่ยเราจะเริ่มชั้นปีที่2นะครับรูปแบบของแข็งหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยน้องเขาก็จะเรียนในรูปแบบของน้ำกับครีมต่อไปในชั้นปีที่3ชั้นปีที่4แล้วก็ยาฉีดในชั้นปีที่4นะครับแล้วก็ชั้นปีที่5น้องเขาก็จะแบ่งสายนะครับว่าส่วนนึงถ้าเกิดใครสนใจในการทำโรงงานนะครับก็จะเลือกเรียนในสาขาเภสัชอุตสาหการตรงนั้นน้องก็จะได้เรียนในเทคนิคที่ลึกซึ้งขึ้นนะครับในการผลิตยานะครับในตำรับต่างๆครับโอ้โหอาจารย์ต้องบอกเลยว่าอาจารย์ได้รู้ทุกซอกทุกมุมจริงๆแน่นอนครับเราไปกันมาหลายชั้นแล้วนะเราได้รู้แล้วว่านักศึกษาในแต่ละชั้นปีเนี่ยเรียนอะไรกันมาบ้างนะครับเท่านี้นะครับยังเป็นการเรียนการสอนที่จัดอยู่ภายในคณะของเราพออยากพูดไหมครับว่าหลังจากที่พวกเขาผ่านการศึกษา5ชั้นปีแล้วพอถึงปี6เนี่ยเราจะต้องไปฝึกปฏิบัติงานจริงๆเนี่ยนะครับซึ่งจะต้องออกไปสู่โลกภายนอกเราเนี่ยนะครับเขาทำอะไรกันบ้างเราจะพาฟอยเนี่ยนะครับไปสัมผัสชีวิตจริงของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่6ที่ออกไปฝึกปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลรามาธิบดีครับตรงนี้เลยอาจารย์แน่นอนที่สุดครับใกล้เจอคนไข้จริงแน่นอนที่สุดจ่ายยาจริงแน่นอนเบิกยาจริงยอดเยี่ยมไปเลยไหมฮะไปเลยกันดีกว่าไปเลยเดียวเดียวอ้าวหมดเวลาแล้วอาจารย์โอ้โหคิดว่าไปวันนี้เลยไม่ดีเอางี้ไม่ทันไม่ทันจริงอาจารย์เอาเป็นว่าเอางี้ดีกว่านะฮะผมให้สัญญาว่าเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยนะครับผมจะพาคุณผู้ชมและน้องๆเนี่ยไปรู้จักมากกว่านี้นะครับสำหรับคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลวันนี้นะครับหมดเวลาแล้วนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับกับ MU Link รายการที่จะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับแต่ละคณะที่น่าสนใจในมหาวิทยาลัยมหิดลวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปแล้วอาจารย์ไปไม่ไปเลยนี่ไปเตรียมตัวดูโลเคชั่นก่อนเอาละครับฐานต่อไปนะครับเป็นฐานซักผู้ป่วยผมขออาสาเป็นผู้ป่วยแล้วกันนะครับเอาละมาถึงปุ๊บสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหโทษทีครับค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เป็นอะไรมาคะปวดหัวปวดหัวแล้วกันอ๋อปวดหัวปวดหัวมากค่ะแล้วอาการเป็นไงมีอาการอื่นเพิ่มเติมไหมคะคือมันวงบ้านหมุนยังไงไม่รู้พอลุกขึ้นมาแล้วแบบมันเดินไม่ค่อยได้แล้วมีอาการอื่นๆด้วยไหมคะอย่างเช่นคลื่นไส้อาเจียนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะอาเจียนนะอันนี้เป็นเพศหญิงจริงป่ะคะเป็นเพศหญิงจริงๆค่ะจะดูไหมฮะอ่ะค่ะเกี่ยวกันท้ายอ่ะให้ปล่อยต่อค่ะเพศสัตว์ต่อให้ดูละต่อปึ้งปึ้งแน่นแน่นละแน่นโอเคไหนพี่ปอแล้วก็เพศสัตว์ก็ให้อารมณ์ดีอีกทุกคนใช่ไหมจบไปก็จะอารมณ์ดีเนาะโอเคโอเคห้องนี้นะครับปล่อยเป็นห้องที่น้อยคนนะครับที่จะได้มีโอกาสเข้ามาในห้องนี้เพราะว่าห้องที่ผมพาปล่อยเข้ามาเนี่ยนะครับชื่อว่าหน่วยบริการเภสัชกรรมด้านเคมีบำบัดครับขอไม่ได้เงินค่ะเป็นห้องเตรียมยาเคมีบำบัดนะคะโอ้นี่ครับพี่เภสัชกรทั้งหลายนะครับกำลังเตรียมยาเกี่ยวกับเคมีบำบัดอยู่นะครับ